สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์นะทุกท่านเลยนะครับก็คู่ที่2นี่จบเพียงภายในยกที่4นะครับสำหรับเจ้าเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดนะฟันศอกเจ้าเพชรบุเขียวขอจกกุ๊กสุดที่น็อกไปในยกที่4นะครับโอ้โหก่อนน็อกนี่ถือว่าเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดนี่ถึงกับแย่เหมือนกันนะครับโดนสับศอกแล้วก็เมานะเมาแต่ว่ามาฮึดนะฮะเจ้าเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดนี่มาฮึดนะครับฮึดแล้วก็สับศอกสวนเจ้าเพชรภูเขียวนี่น็อกเลยนะฮะนี่ยังไม่ฟื้นนะครับน้องก็ยังไม่ฟื้นนะครับก็ถือว่ามันจริงๆนะคู่นี้สุดยอดแล้วแรกศอกตอนแรกก็ทางเจ้าเพชรรุ่งนี่ตัวโหนี่โดนหมัดโดนศอกนี่ถึงกับยุบเลยฮะถึงกับแบบถอยเลยฮะแต่ว่าแต่แล้วจนรอดก็มาฮึดนะศอกนี่นะครับยังไม่ฟื้นนะครับยังสลึมสลืออยู่นะแต่ว่าอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมันศอกโคตรมันเลยแรกศอกมันมากๆนะนี่ยังเมาอยู่นะครับยังเมาอยู่นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันสักหน่อยนะครับมีแตกด้วยที่โหนกแก้มด้านซ้ายมีแตกด้วยนะครับสำหรับเจ้าเพชรภูเขียวนะครับต้องยอมรับว่าโอ้สนุกจริงๆนะคู่นี้โอ้เจ้าเพชรรุ่งก็ถึงกับสุดเลยเหมือนกันนะฮะดอกนั้นใช้อารมณ์หมดแล้วมันจะใช้อารมณ์เวลาต่อยมวยเขาตายแล้วเมื่อกี้ว่าใช้อารมณ์เลือกตอนนั้นก็จบแล้วมวยใช่ไหมต่อยมวยจะใช้อารมณ์หมดแล้วผมบอกตั้งแต่ตัวเริ่มต่อยแล้วกำลังได้เปรียบไงไล่เพื่อนต่อยก็เลือกเอาแต่ตอนนั้นเลือกเอาดิมวยเขาก็หนีตายแล้วไม่เป็นไรเขาเจ็บทุกอย่างแล้วจังหวะนั้นเลือกแล้วก็ออกตีก็ได้อะไรก็ได้ใช้อารมณ์ต่อยมวยบอกเลยเดี๋ยวมือเดี๋ยวโอเคเกย์จับมันจะใช้อารมณ์ต่อยมวยใช้แต่อารมณ์เอาเลือกเขาตายต่อยเยอะนะบอกเลยก็ยอมอย่างนั้นหมดเขาทุกอย่างยอมเราหมดแล้วแต่เราจะใช้อารมณ์เดียวกำลังจะมาใช่ครับกำลังจะมาก็โดนส่วนนี้ก็บอกเลยว่าจะใช้อารมณ์มันเดินลุกมันยากตั้งแต่มันไม่เดินแล้วเขาไม่ยอมเขาไม่เดินมันเดินบี้เขาแค่เดียวแล้วมันก็เดินขยับออกขยับออกมาแล้วมันก็ใช้ต่อยมวยก็บอกเราเวลามันต่อยมวยอย่าใช้อารมณ์มากมึงบาดแผลมึงทุกเที่ยวเดี๋ยวต่อยมวยบาดแผลมีทุกเที่ยวเดี๋ยวกูจะจัดให้มึงมีหลักสักสองแล้วนะแล้วอย่าว่าน้องทำมันต่อยมวยอารมณ์เราจะใช้ดิมันทำทุกอย่างมันเก่งหมดแต่มึงอารมณ์เยอะใช่ไหมอารมณ์เยอะต่อยมวยแล้วมันจะเก่งมันเก่งไม่ได้แต่ต่อยมวยแบบนี้มันแช่ลงอย่างเดียวหมดแล้วแล้วมวยมันเดือดแล้วเนี่ยบรรยากาศหลังเกมของเจ้าทีมงานเพชรภูเขียวหอจกกุ๊บสุดที่นะเขาหมดแล้วเขาไม่มีอะไรจะเดินกันเห็นไหมแต่มึงเจ้าเขาตายไงไม่ได้เจ้าเขาตายแล้วอย่างเงี้ยชีวิตก็พูดถึงก็น่าเสียดายนะครับก็เพชรรุ่งนี่หมดแล้วนะหมดแล้วก็โดนมีซุดด้วยนะโอ้โหที่กลับมาแล้วไปโดนตั้งแต่มันไม่เดินกลางเลยทีแล้วอย่างเลยเป็นต้องผีบาดไปบอกเจ้ามันไม่โดนตีกันหมดเลยต่อยมวยอะไรอ่ะจะกลับอารมณ์ใหม่อารมณ์มึงต้องใช้อารมณ์ใหม่อารมณ์มึงไม่ได้เดี๋ยวจะถ้าไม่ผ่านอย่างนี้อารมณ์มึงต้องกลับใหม่แล้วตอนจะต่อยก็บอกแล้วหันแต่ในรถอย่าต่อยมวยใจนักเลงเราต่อยมวยมันเกมกีฬาเวลาเราโดนเขาเราค่อยเย็นอย่าเพิ่ง มึงวางสอนตั้งแต่ก่อนจะสอนก็จะต่อยมวยใช่ไหมเวลาโดนเขาใจเย็นๆเวลาเราไล่เขาก็ต้องเลือกเอาสิมึงจะคิดจะไปฆ่าเขาตายมวยใช่ไหมแต่แพ้ชนะไม่ได้ว่าแต่ต่อยมวยมันไม่ใช่ต่อยมวยแบบนี้อยากใช้อารมณ์ดิมึงเป็นนักเลงเหรอมึงเป็นนักกีฬานะเข้าใจไหมเราเป็นนักกีฬาเราต่อยมวยปาดแผลมีทุกเที่ยวกูไม่ใช่จะเย็บใช้จะรักษามึงแล้วไหนโดนยกสามหรือยกสี่ยกสามยกสี่อ๋อยกสี่ยกโดนต้องเลยต้นยกสี่เมื่อกี้เขาจะให้ขึ้นเปลมาผมบอกไม่ขึ้นแล้วผมจะลากลงมาเลยนะลากมาเลยไม่ไอ้มวยต่อยแบบนี้ไม่ต้องขึ้นเปลเพราะอารมณ์มันร้อนไปต้องลากมันมาลากขาขอลากขามันเลยดีกว่าต่อยมวยเนาะมองมันตั้งแต่วันนี้อบรมตั้งแต่เริ่มต้นแล้วต่อยมวยอย่ามีอารมณ์นะมวยเขามีเข่าให้เร็วที่มันช้ามันเห็นไหมทุกเวลาทุกอย่างเองเขายอมหมดแล้วยกสี่เขาไม่เดินแล้วเขาหมดแล้วทุกอย่างเขาสู้ไหมยกสี่แต่เลยเราลองร้อนเองนิดเดียวเองมาแล้วเป็นไงเป็นไรเขียวแม่งผมต้องมารักษาอีกทีเย็บไม่ใช่เย็บน้อยๆเย็บทีหนึ่ง12-13 เข็มโอ้ครับนี่แล้วเดี๋ยวให้น้องมาเย็บนะครับเนาะบอกแฟนมวยหน่อยนะบอกแฟนมวยก่อนโอ้โหแต่มันก็อย่างว่านะเราก็จะเอาเขานะเราก็จะเอาเขากลับมาแล้วแบบนี้ใครต่อยแล้วอยากแพ้ใช่ไหมกลับมาแล้วโอเคนะเป็นกำลังใจให้น้องกันเป็นกำลังใจให้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทางเพชรภูเขียวแล้วก็ทีมงานนะครับคนชนะมาลงมายังลงมาแล้วสวัสดีครับ